ขียวเนี่ยซับบวกนมโรงเรียนบวกนมปังขาวนะผมสี่โลไม่อยู่ครับสี่โลไม่อยู่จริงใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากนะครับผมมีเหยื่อสูตรเด็ดมาแจกด้วยนะครับกี่ตัวผมไม่รู้นะครับกี่ตัวผมไม่รู้แต่ผมตั้งทาร์เก็ตไว้ในใจแล้วว่าวันนี้ผมต้องตกปลาให้ได้4ชนิดฝากติดตามรับชมป่าเดินทางครับวันนี้มาด้วยวิธีการบาลานซ์แตะหน้าดินนะครับผมคันระยะ 3.3 นะครับผมนั่งคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายใต้ต้นมะขามมุมนี้คือจ๊าบมากนะครับผมสงบจิตสงบใจดีครับปะลุยลองดูครับเหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะดูประหลาดประหลาดหน่อยนะขนมปังขาวกับเขียวเหนียวซับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยนมโรงเรียนสนับสนุนโดยรัฐบาลนะพอดีมีเด็กให้มานะเด็กบอกว่านมมันจะบูดครับพี่ช่วยหน่อยเราก็เอามาตกปลาเลยนะครับผมสูตรนี้บอกเลยทีเด็ดนะนะครับผมมาลองดูลองดูนะครับต่อส่วนก็ไม่มีอะไรมากครับใส่ตามความรู้สึกนี่ใส่ตามความรู้สึกนะครับผมไอ้เขียวเนี่ยซับนี่มันทับกันมานานนะมันก็จะเป็นก้อนๆเราก็ยีๆมันหน่อยนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับขนมปังของเรานะครับผมคนไปคนไปนะไปตรงเป็นก้อนๆเราก็จับมันยีๆอย่างนี้นะครับนี่ก็คือบัตเตอร์อย่างหนึ่งนะครับไม่มีความลับอะไรในโลกนี้นะครับเขียวเหนียวซับชื่อมันจ๊าบดีก็เลยเรียกมันอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนเขียวทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมบอกแล้วผมใส่จริงนะครับผมมันกินจริงๆนะครับปลาเนี่ยพอรู้เรื่องเดี๋ยวนมปังเละนะคนเข้าไปโอ้นี่ก็น่ากินสุดๆอ่ะเป็นปลาจะอดใจไหวแล้วครับเป็นปลาจะอดใจไหวแล้วลองดูลองดูนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอเชิญรับชมการแสดงศิลปะการต่อสู้สไตล์เฮลาบูนาละวานปลาส่งกับฮันทูแพ็กและตอนนี้ปลาส่งมารู้ตัวแล้วนะครับมันพลิกตัวสู้ว่าผมยังสึกหัดได้ปลาตัวนี้ลีลาการสู้แบบดีมากครับผมขอเชิญรับชมปลาตัวแรกก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับผมตัวนี้นี่สู้สุดกำลังเลยนะครับผมสไตล์ปลาส่งเลยนะครับกดหนักๆกดเรื่อยๆนะครับนวดเรื่อยๆโหเจอกับคันทูแพ็กเนี่ยแขนใครไม่แข็งแรงนี่ผมไม่แนะนำเลยนะครับผมปวดร้าวMm-hmm.
มันเป็นเรื่องที่อธิบายยากนะครับว่าทำไมพวกเราถึงชอบตกปลาแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่พวกเรารักเหมือนกันก็คือพวกเรารักในธรรมชาติครับผมอยากจะรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับปลูกฝังวัฒนธรรม Cat and Release ไว้นะครับเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลารุ่นลูกรุ่นหลานเราจะได้มีตกปลากันนะครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลาแม่คอกนะครับปลาหายากนะครับปล่อยได้ปล่อยนะครับล่ามาเพื่อแค่พอทำอาหารนะครับไม่ต้องล่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับ Cat and Release ฝากไว้ด้วยครับผลงานเขียวเหนียวซับบวกนมโรงเรียนบวกนมปังขาวนะครับผมโคตรแซ่บดูผลงานปลากันโอ้โหกระส้มตัวนี้ไม่ต่ำกว่า4อ่ะอุ๊ยเราเผลอมี5ว่ะโอ้บิ๊กเฮดตัวแรกของวันครับโอ้โหกินแบบสุดเด็ดสุดเด็ดเลยตัวนี้นะครับสู้กับ2แพ็คนี่บอกเลยมันมากนะครับมันมากเคลียร์เบ็ดกันนะครับเดี๋ยวโชว์ปลาให้ดูอุ๊ยส้มบิ๊กเฮดตัวนี้4โลไม่อยู่ครับ4โลไม่อยู่จริงๆใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากนะครับหมอตกปลาตอนเบ็ดครับผมตายแล้ว1สปีชีส์เฮ้บิ๊กเฮดรับแขกนี้ใหญ่จริงใหญ่มากใหญ่มากรอดูตัวต่อไปขอพักเบรกก่อนนะครับตัวนี้เล่นเกือบ10นาทีเลยเหนื่อยมากหลังจากที่ผมตกปลาได้แค่ตัวเดียวนะครับผมดูครับเกิดอะไรขึ้นใช่ครับฝนตกใช่นักเข้าใจอะไรมาถามผู้จัดการบอลได้เลยนะครับได้ให้ดูรายชื่อปลาที่ห้ามมาออกอ่ะดีกว่าประมาณนี้หลักๆก็เป็นปลาเกมของที่นี่นะพี่เนาะปลาจีนปลาเล้งปลาโฮปลาฝาครับ
ครับขออนุญาตอัดเสียงแยกแล้วกันครับวันนั้นฝนตกนี่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมสำหรับบ่อตกปลาตะวันเบ็ดนะใครที่ยังไม่เคยมาเข้า Google Map พิมพ์เข้าไปได้เลยว่าบ่อตกปลาตะวันเบ็ดนะครับผมอยู่ซอยบางแวก128บรรยากาศดีมากอาหารก็อร่อยนะครับเครื่องดื่มเหล้าเบียร์อะไรพร้อมนะครับค่าคัน70บาทนะครับกติกาบ่อก็ดูก่อนเด้อทุกที่นะครับที่เราไปนะบ่อตกปลาอะไรครับมีข้อห้ามมีกติกาหมดไม่เข้าใจอะไรก็มาถามผู้จัดการบ่อยได้เลยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับบ่อตกปลาตะวันเบ็ดครับผมอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับเพิ่งตกปลาไปไม่ทันไรโอ้โหฝนทั้งลมฝนทั้งลมเลยครับผมเพื่อนๆได้รอฝนหยุดลุยต่อสุดท้ายแล้วผมก็ต้องยอมจำนนต่อฟ้าดินนะย้ายสัมมโนครัวจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับพอดีนั่งกระดานนะฝั่งนู้นมันเป็นดินนะครับฝนมันตกแล้วขี้ดินมันกระเด็นใส่นะครับกระดานมันเตี้ยนะครับผมย้ายมาฝั่งเล็กนะพอฝนหยุดตกแล้วก็ดีขึ้นนะครับลองดูนะครับผม something like that เดี๋ยวมาลองฝั่งนี้ดูนะครับผมฝั่งเมื่อกี้ตกไม่ได้เลยครับโอ้ฝนถล่มรุนแรงมากสู้เดิมเหมือนเดิมนะครับผมเขียวเหนียวซับกับนมโรงเรียนพอฝนหยุดดีนะครับผมก็ย้ายกลับมาบ่อใหญ่เหมือนเดิมนะแล้วผมก็ได้ตากล้องจำเป็นนะผมเป็นวัยรุ่น69นะอาจารย์ปู่นะครับผมมาถ่ายคลิปให้นะก็ดูฝีมือการถ่ายของชายวัย69ปีนะครับผมมุมกล้องอาจจะดูแปลกๆแต่อย่าถือสาลุงเขานะครับผมนี่ฮะสงสัยตัวนี้จะเป็นกระโห่ยักษ์ฮะเขียวเหนียวซับกลับมาดังอีกแล้วครับลุ้นกันว่าปลาอะไรตัวนี้โอ้โหนวลจันนวลจันด้วยโอ้โหนวลจันนวลจันด้วยฮะดูดูนะฮะนี่นี่เขียวเหนียวซับได้นวลจันมานวลจันมาแล้วครับผมสปีชีส์ที่3ของวันนี้นะชนิดที่3แล้วส่งปานินแล้วก็นวลจันนะครับผมชนิดที่3แล้วภารกิจเราใกล้สำเร็จแล้วนะผมรอดูตัวต่อไปตัวนี้ยังใหญ่อยู่ลุงดูครับเต็มๆตัวนี้เต็มๆเต็มปากซูมหน่อยซูมหน่อยซูมหน่อยนี่ครับเห็นไหมฮะแซบแซบโอเคครับอ
จ๊เฮ้ยหาที่เลยทั้งเฮ้ยหาที่เลยทั้งเฮ้ยหาที่เลยทั้งดอกเฮ้ยเฮ้ยโอ้คนละเฮ้ยเฮ้ยโอ้คนละดอกเฮ้ยเฮ้ยโอ้คนละโอ้น่าจะถ่ายทันนะเมื่อกี้น่าจะเห็นอยู่โอ้นึกว่าปนินนั่งใส่ๆอ่ะฮะกระโดดขึ้นไปเลยเก่งเก็บได้ดิโอ้โอ้ยเรียบร้อยโอ้ยโอ้โหไอ้นู่นเลยขึ้นไปได้ยังไงวะนู่นหลุดโอ้ตะวันทักปลาเกี่ยวที่หลุดเลยเนี่ยเกี่ยวไม่เข้าปากได้คอนเทนต์เลยสุดยอดเขาปากเขาปากสายมันพลาดชิงผมมันยาวจัดโอ้ยแบ่งลุกเลยพี่เออได้เลิกแล้วโอ้โหพี่ปู่ก็จงมันธรรมดาไปผมขึ้นมะขามแทนคนละต้นคนละทิศกันเลยโอเคนะครับผมสำหรับการมาออนทัวร์บอร์ดตะไวเบ็ดวันนี้นะครับด้วยการตั้งทาร์เก็ตว่าจะหาปลา4เซียนผมขอต้องยุติภารกิจแต่เพียงเท่านี้อย่างน้อยวันนี้ก็ได้ไปจริงมันได้4นะไอปลาฉลาดมันนั้นกระโดดหลุดไปก่อนนะครับผมยังไงก็ลองมาค้นหาดูได้ปลาที่นี่มีเยอะแยะมากมายนะครับผมปลาเก็ดหลากหลายสายพันธุ์บางแวก128บ่อตกปลาตะไวเบ็ดวันนี้ช่อง128ครับขอลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อความอยู่รอดของช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับอุ้ย